สามัญประจำบ้านตอนตาแดงแค่มองแรงอ่ะก็ติดได้นะฝนตกหนักมากดีนะเนี่ยตกตอนใกล้ๆไม่งั้นเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำแน่นี่ยังไม่เป็นลูกหมาอีกเหรอเนี่ยยังนี่เขาเรียกเปียกพอเซ็กซี่ดูเสียงทั้งร้อนเซ็กซี่มากเป็นไรอ่ะไม่รู้ว่ะตาแดงว่ะเรียบร้อยไม่ทันไงอะแลบลิ้นหายเหรอวะลองแลบลิ้นใส่กันแบบนี้ตาแดงก็ไม่หายแล้วค่ะพยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้วที่แลบลิ้นใส่กันเมื่อกี้เนี่ยนะคะไม่ได้ช่วยทำให้รักษาตาแดงแล้วก็ไม่ได้ช่วยป้องกันตาแดงด้วยนะคะแล้วพวกเราต้องรักษายังไงคะโรคตาแดงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหมอก็จะให้ยาหยอดตามาหยอดค่ะถ้าเป็นอาการช่วงแรกๆจะมีอาการค่อนข้างรุนแรงแสบตาเคืองตาหมอจะให้หยอดตาถี่นิดนึงทุก 1-2 ชั่วโมงแต่พอเรารู้สึกดีขึ้นการหยอดตาก็จะห่างออกไปหน่อยเป็นทุก 4-6 ชั่วโมงอย่างไรก็ตามตอนกลางคืนเนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องป้ายตาไว้ตลอดทั้งคืนเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วอย่างนี้พวกเราต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะพิเศษแน่นอนเลยค่ะอันที่1หยุดเรียนกลับไปบ้านเลยค่ะอาจจะประมาณ3วันด้วยซ้ำแต่ถ้ากลับไปบ้านแล้วต้องพักผ่อนนะคะงดใช้สายตาแต่ถ้าจำเป็นจริงๆจะต้องออกไปข้างนอกต้องใส่แว่นกันแดดค่ะเพื่อป้องกันการระคายเคืองนะคะส่วนเรื่องที่2เวลาน้ำตาไหลหรือระคายเคืองเนี่ยใช้ทิชชู่เช็ดตาแล้วเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยทิ้งถังขยะปิดให้มิดชิดอย่าวางเกะกะนะคะอาจจะแพร่กระจายเชื้อได้แล้วขอเสนอแนะให้อย่าใช้ผ้าเช็ดหน้าที่เป็นผ้าเพราะเราเช็ดแล้วเช็ดอีกก็จะทำให้มันหมักหมมนะคะทำให้เกิดเชื้อโรคได้ง่ายเรื่องต่อไปไม่ควรใช้ผ้าปิดตาเชื้อโรคจะหมักหมมมากขึ้นอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่สุดตั้งแต่พูดมาคือการล้างมือเพราะว่าตาแดงเนี่ยจะมีน้ำตาออกมาตลอดและในน้ำตามีเชื้อโรคไม่ว่าจะหยอดตาหลังหยอดตาสัมผัสลูกตาหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องล้างมือตลอดเลยค่ะเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างดีเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วค่ะไปก่อนนะคะเดี๋ยวติดตาแดง